จากกรณีที่นางกบนางสมมุติเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งก็ได้อ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าและก็ไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายมูลค่าร่วม3ล้านบาทเตรียมให้ทนายฟ้องร้องก่อนที่พิมพ์ริพลายซึ่งก็ถูกยงว่าเป็นแม่ค้าคนดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงโดยที่ระบุไว้ว่าถ้าหากทำงานไม่มีจรรยาบรรณคงจะไม่อยู่มานานถึง4ปีส่วนหนึ่งก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของสินค้าถ้าหากไม่มีคุณภาพก็จะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดสิ่งใดที่เป็นข้อครหาที่ทำให้ลูกค้าไม่ไว้ใจจะไม่ทำเช่นน้ำปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ทำไม่สั่งผลิตส่วนประเด็นที่ว่าถูกทวงเงินจริงไหมคำตอบก็คือว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเสนอของมาพอไม่ผ่านมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้เราก็ไม่ทำเท่านั้นเลยยืนยันมีหลักฐานเยอะมากพร้อมกับนำไปเปิดแสดงในศาลได้ต่อมานางกบก็ได้เปิดเผยถึงทางทีมข่าวช่อง3ตอบโต้ตอบประเด็นดังกล่าวโดยที่ตั้งคำถามว่าถ้าน้ำปลาร้าที่ผลิตไม่อร่อยหรือว่าไม่ได้คุณภาพพิลึกพลายจะกล้าเปิดใบสั่งซื้อตั้ง1ล้านขวดเลยเหรอหรือว่าถ้ามีปัญหาจริงตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเค็มนางกบก็ยังได้เปิดใจทั้งน้ำตาต่อว่าการสั่งผลิตน้ำปลาร้า1ล้านขวดต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากก็เลยทำให้ตอนนี้ตนโดนทางโรงงานเครื่องจับน้ำตาลผงชูรสและอุปกรณ์ต่างๆตามมาทวงหนี้อยู่แต่ก็ตนก็ยังไม่มีเงินจะไปใช้ล่าสุดสามารถพยาอารุณก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าผมขอซื้อน้ำปลาร้า200ขวดจากโรงงานน้ำปลาร้าตรงนะครับแม่ประกาศโดยตรงนะครับส่งตรงค่ายมวยสามารถพยักอารุณยิมคนดีก็ต้องมีที่ยืนในสังคมน้ำปลาร้าหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมาก